สายต่อไปที่เราจะไปติดตามฟังกันครับจะเป็นสายของคุณวานคุณวานจะมาพร้อมกับประสบการณ์ร่วมครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่เขยในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งครับใช้ชื่อเรื่องว่าเหตุเกิดที่สน.มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่3ในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณวานค่ะสวัสดีค่ะพี่แก้วครับผมคุณวานตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนที่หัวหินค่ะอยู่ที่อำเภอหัวหินนะค่ะนะหัวหินหนาวไหมครับเนี่ยลมเย็นๆนะพี่แก้วลมเย็นๆค่ะก็ถือว่าหนาวเดือนไหนก็ถือว่าอากาศดีๆเนาะค่ะโอเคมาว่าถึงเรื่องนี้ครับคุณวานเรื่องนี้เนี่ยถามก่อนว่าย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับน่าจะ3ปีได้นะคะพี่แก้วประมาณสัก3ปีนะค่ะแน่นอนว่าสถานที่ที่เรากำลังจะเล่าเนี่ยมันเป็นสถานที่ราชการก็คือสถานีตำรวจใช่เราจะไม่ระบุสถานที่เลยนะครับโอเคไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นสถานีตำรวจที่ไหนนะค่ะนะครับเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้เชิญครับคุณวานค่ะคือเมื่อประมาณ 3-4 วันแล้วนะคะครับตัวพี่เขยเนี่ยเขาได้ถ่ายคลิปนึงที่วานส่งให้พี่บัตรเขาดูนะคะครับเขาก็เอามาให้วานดูครับพอวานดูคลิปที่พี่เขาถ่ายมาเนี่ยก็เลยย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ที่ตัววานเองได้เจอที่สน.นะคะครับคือว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอดีพี่เขยเขาต้องไปเข้าเวรตอนเย็นน่ะนะคะครับแต่ว่าบังเอิญเนี่ยเขามีธุระก็เลยโทรให้ตัวพี่สาวเนี่ยไปรับเขาที่สน.แต่ด้วยที่พี่สาวเขามีลูกฝาแฝดเขาจะขับรถไปเองเนี่ยเขาลูกสองคนใส่รถไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากเขาก็เลยโทรให้วานเนี่ยมาช่วยขับรถให้หน่อยครับวานก็ขับรถจากบ้านไปรับเขาอะนะคะพอไปรับเนี่ยเวลาช่วงนั้นก็จะเป็นช่วง6 โมงน่าจะ6 โมงเย็นพอไปถึงที่สน.เนี่ยด้วยที่6 โมงเย็นที่สน.มันก็จะมีแฟลตตำรวจด้วยทุกคนที่ออกไปทำงานก็จะกลับเข้ามามันไม่มีที่จอดรถเลยค่ะพี่แจ็คก็เลยต้องวนหาก็เลยต้องมีที่ว่างก็เป็นที่จอดรถที่ได้รับอุบัติเหตุที่เอาเข้ามาจอดรวมๆกันไว้ตรงนั้นก็ยังไม่มีที่จอดคล้ายๆกับสุสานรถในสถานีตำรวจเวลารถเกิดอุบัติเหตุก็จะเอารถพวกนี้มาจอดไว้ก่อนใช่ค่ะค่ะวานก็ไปจอดซ้อนคันที่เขาจอดเรียงๆกันไว้นะคะพอตอนไปจอดเนี่ยวานก็มองดูแล้วว่าโอ้โหสภาพอย่างนี้คนขับคงไม่รอดเราคนเล็กอยู่นะคะสภาพอย่างนี้คนขับคงไม่รอดแน่เลยไอ้ที่มันเละมากๆเนี่ยคือบางคันข้างหายไปหน้ายุบจนไปถึงที่คนขับค่ะมันก็พอจอดเสร็จพี่สาวก็โทรตามพี่เขยว่าเนี่ยมาถึงแล้วนะจะลงมาตรงนี้นะค่ะเสร็จเนี่ยพี่เขยก็เดินลงมาเดินลงมาแต่ลูกฟ้าแฝดเขาซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยด้วยความที่ติดพ่อมากก็ร้องพ่อบอกว่าอ้าวลงมาแล้วลืมเอกสารที่จะต้องกลับขึ้นไปที่ห้องทำงานอีกทีนึงเขาก็เดินกลับขึ้นไปไอ้ตัวเล็กที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็เลยร้องตามเขาก็เลยต้องอุ้มลูกผู้ชายเขาเนี่ยตามไปแต่ด้วยที่สาวว่าไปที่ทำงานของไปห้องทำงานของพี่เขยเนี่ยกลัวว่าจะลูกจะงอแงก็เลยตามไปด้วยก็เลยต้องทิ้งแฝดที่เป็นเด็กผู้หญิงไว้ในรถวานพอไอ้แฝดผู้หญิงที่เห็นพ่อกับแม่กับพี่ชายตัวเองเนี่ยไปก็จะร้องตัววานก็เลยบอกว่าไม่ต้องร้องนี่มาดูนี่มาดูวานก็เลยติดปุ้มเขามานั่งตักซึ่งวานเป็นคนขับครับแล้วรถที่มันจอดใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ด้านขวามือครับพออุ้มเนี่ยวานก็เลยบอกว่ามาดูนี่มาดูที่หน้าต่างพอมองไปที่หน้าต่างเนี่ย
มันมีรถคันหนึ่งพังมากนะคะครับเป็นรถกระบะพอวานมองไปเนี่ยวานก็เลยเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถตอนนั้นไม่คิดนะว่าเขาเข้าไปนั่งได้ยังไงนะคะเขาก็นั่งเขาแต่งตัวเหมือนช่างนะคะใส่เสื้อสีกรมเขากำลังก้มๆหาอะไรสักอย่างหนึ่งในรถนะคะซึ่งมีตอนก็มองเขาว่าเขาหาอะไรเขามาตอนไหนค่ะเขาตัวผอมๆหน้าแหลมๆนะคะผิวสีคล้ำๆหน่อยนึงเขาเหมือนเขาตั้งหน้าตั้งตาหาก้มหาของนะคะก้มลื้อตรงโน้นก้มลื้อตรงนี้อาวานก็มองเขาพอไอ้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะคะพี่แจ๊คทีเนี้ยเหมือนเขาเงยขึ้นมาแล้วเขาเจอวานกำลังมองเขายื่นหน้ายื่นมาติดถึงกระจกที่อยู่เป็นกระจกด้านหน้าเลยนะคะที่แตกๆบ้างอะไรเงี้ยในความรู้สึกตรงนั้นวานทำไมมีความรู้สึกว่าเขาน่ากลัวจังนะคะหน้าตาเขาเป็นด้านด้านด้านตรงนี้เหมือนกับคนสุขภาพไม่ดีนะคะเหมือนคนเป็นดีซ่านนะคะตาก็จะออกเหลืองๆแบบเหมือนคนสุขภาพไม่ดีวานไม่รู้ว่าหลานสาวเนี่ยเขาจะเห็นเหมือนวานหรือเปล่าวานคว้าหลานมากอดไว้ที่อกแล้วบอกว่าอย่าดูอย่าดูแล้ววานก็หันหน้าหนีเลยด้วยความที่รู้สึกว่าทำไมน่ากลัวจังทำไมการที่เขามองกลับมาที่เรามันน่ากลัวแล้วก็ไม่มองไปอีกพอประมาณสักหน่อยพี่สาวกับพี่เขยก็กลับมาวานก็ถามว่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาก็ถามว่าเห็นอะไรเห็นคนอยู่ในรถไหมเขาก็บอกว่าพี่เขยก็บอกว่าใครจะไปนั่งอยู่ในรถพังพอถามเนี่ยวานเลือดลดออกไปด้วยนะเพราะว่าวานไม่อยากอยู่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือไม่เห็นแต่ก็พูดอยู่นั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมก็เลยถามพี่เขยว่าเป็นไปได้ไหมจะมีคนไปนั่งอยู่ในรถเขาบอกว่ารถคันไหนวานก็บอกว่ารถคันเนี้ยคันที่เป็นกระบะเขาบอกว่าใครเขาจะไปนั่งรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยที่เอามาจอดเนี่ยคือคนขับเสียชีวิตทั้งนั้นค่ะแล้วก็รอทำคดีกุญแจรถทั้งหมดอยู่ที่สน.ครับค่ะแล้วเขาบอกว่าแล้วไม่คิดหรอว่าสภาพอย่างนั้นน่ะใครมันเข้าไปนั่งมันนั่งไม่ได้ค่ะวานก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่วานเห็นเป็นคนเจ้าของรถเข้ามาดูรถหรือว่าเราเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวต้องถามก่อนคุณวานแวบแรกที่คุณวานเห็นเนี่ยคือคุณวานไม่คิดว่าเป็นผีแวบแรกค่ะครับแต่ทีนี้ว่าถ้าเขามาตอนไหนทำไมวานไม่เห็นครับค่ะก็คือเท่านั้นเองทีนี้ว่าพอมานึกย้อนหลังไปนะคะพี่แจ๊คว่ารถคันนั้นอ่ะมันเข้าไปนั่งไม่ได้เพราะว่ามันย่นจนจะไปถึงที่นั่งฮัลโหลครับผมค่ะก็คือทีนี้พี่เขยก็บอกว่าเขาก็ขำเขาบอกว่าไม่แปลกใจหรอกที่เนี่ยเจอกันบ่อยค่ะเขาบอกเขาเจอยังไงเขาก็บอกว่าโอ้ยพี่ทำงานเหรอเจอทุกวันครับเขาบอกว่าที่ห้องทำงานเขานะคะเวลาที่เขาเข้าเวรตอนดึกเนี่ยค่ะกลางคืนเขาบอกห้องทำงานเขาเนี่ยจะมีคนมาเคาะประตูตลอดนะคะก็ทีแรกเขาก็คิดว่าเป็นเพื่อนของเขาเพื่อนที่เข้าเวรเพื่อนตำรวจที่เข้าเวรด้วยกันเคาะเสร็จก็จะบิดลูกบิดค่ะแต่เขาบอกว่าห้องทำงานเนี่ยปิดประตูแต่ไม่ล็อกค่ะคือทุกคนก็สามารถเปิดเข้าเปิดออกได้แต่ว่าที่เขาทำงานเนี่ยเคาะอยู่อย่างนั้นเขาบอกว่าเคาะถึง3ครั้งเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าเป็นเพื่อนคนไหนมาแกล้งเดี๋ยวจะโดนเขาก็เลยยืนรอที่หน้าประตูเลยพอเคาะเสร็จเขาก็กระชากประตูเปิดเลยเขาบอกว่าไม่มีใคร
ขาบอกว่าเอ๊ะก็คิดไปอีกทีว่าเอ๊ะวันนี้กูเข้าเวรคนเดียวนี่ใครจะมาเคาะครับค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเจอทุกวันเมื่อก่อนที่ทำที่ตึกเก่าตึกเก่านี่จะมีห้องขังด้วยครับเขาบอกว่าตึกนั้นน่ะโดนหนักแต่พอเขาย้ายมาอยู่สืบสวนเนี่ยเขาก็จะมาอยู่อีกตึกนึงแต่จะเป็นตึกเก่าที่อายุมากแล้วเขาบอกว่าห้องตึกนี้จะเจอเยอะแต่จะเจอในลักษณะแบบนี้ค่ะครับครับค่ะแล้วก็วันส่งคลิปไปให้พี่บัตรดูนะคะเป็นถ้วยกาแฟที่โต๊ะทำงานเขานะคะครับไม่ทราบพี่แจ็คได้ดูหรือยังยังไม่ได้ดูเลยครับพี่แจ็คลองดูนะมันแปลกดีฮะค่ะมันเป็นยังไงครับอธิบายให้ฟังนิดนึงคือเมื่อ 4-5 วันที่แล้วเนี่ยค่ะพี่เขาไปทำงานแล้วก็นั่งที่โต๊ะทำงานครับพอนั่งที่โต๊ะทำงานเนี่ยเขาก็ดื่มกาแฟแต่กาแฟที่เขาดื่มเนี่ยมันจะหมดแล้วเขานั่งไปสักพักเขาก็เห็นถ้วยกาแฟมันขยับครับค่ะขยับครั้งแรกนี้ไม่ก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเขาไปยกแก้วเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยยกแก้วกาแฟขึ้นมาดูว่าถ้วยกาแฟถ้ามันมีน้ำใช่ไหมคะหรือว่าอะไรก็ตามที่มันมีน้ำเนี่ยมันจะเลื่อนของมันเองมีน้ำที่ก้นกาแฟมันจะเลื่อนถูกต้องถูกต้องใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าเขาก็ยกขึ้นมาดูมันไม่มีน้ำไม่มีอะไรค่ะเขาก็วางลงเหมือนเดิมแต่ด้วยการหมุนเขาบอกว่าการหมุนของถ้วยกาแฟเนี่ยจะหมุนเป็นวงกลมนะคะไม่ได้เลื่อนแบบนี้จะเลื่อนแบบค่อยๆหมุนหมุนรอบตัวเองนะคะครับครับเขาก็หมุนครั้งที่สองเขาก็ตกใจแล้วเขาก็นั่งมองแล้วหมุนครั้งที่สามพอหมุนครั้งที่สามเนี่ยเขาตกใจมากเขากระโดดจากเก้าอี้แล้วมายืนครับมายืนห่างออกจากโต๊ะทำงานตัวเองนะคะก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยหยิบโทรศัพท์ที่ในกระเป๋าครับตั้งกล้องวิดีโอดูนะคะยังขยับอีก2ครั้งค่ะครับคลิปนั้นก็เลยมีถ้วยกาแฟที่โต๊ะทำงานเขาขยับเองถึง2ครั้งค่ะอ๋อโอเคคลิปอยู่ที่พี่บัตรใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่บัตรยังไม่ได้ให้ผมดูเพราะว่าวานส่งเข้าอินบ็อกซ์ไม่ได้เพราะว่าคลิปมันค่อนข้างจะใหญ่ไฟล์มันไม่รับแต่วานก็เลยส่งเข้าไลน์ของพี่บัตรนะคะโอเคได้เดี๋ยวให้พี่บัตรส่งมาให้ผมดูได้ครับคุณวานเดี๋ยวผมขอดูคลิปแล้วก็ถ้าสมมุติว่าผมดูคลิปนี้แล้วเนี่ยผมสามารถเอาลงสื่อได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้หรือไม่อนุญาตได้หมดนะน่าจะได้แต่ว่าขอก่อนไม่ให้วานขอพี่เขาก่อนดีกว่าคิดว่าพี่เขาไม่มีปัญหาได้ฮะค่ะเดี๋ยวว่าถ้าพรุ่งนี้วานขออนุญาตพี่เขาเพราะพี่เขาเป็นเจ้าของคลิปค่ะครับวานจะไลน์ไปบอกพี่บัตรว่าพี่เขาอนุญาตได้ครับได้ครับเดี๋ยวถ้าได้รับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตยังไงเดี๋ยวถ้าได้ดูคลิปแล้วผมจะเอามาลงให้ทุกท่านได้ดูกันค่ะสำหรับเครื่องของเรื่องของแก้วกาแฟที่บอกว่าหมุนเองได้นะค่ะโอเคได้ครับคุณวานยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้กับพวกเราฟังนะครับยินดีค่ะพี่แจ๊คครับผมสวัสดีครับคุณวานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ